แง่มุมของการท่องเที่ยวอะค่ะมีมุมไหนหน่าเป็นห่วงหรือว่ายังไงบ้างไหยคะครับคือจริงๆต้องยอมรับนะบางคนเป็นห่วงเรื่องทัวร์ศูนย์เรียญตอนแรกที่เราจํากันได้ต้นปีนี้มีมาตรการทางภาครัฐจริงๆตั้งแต่ปลายปีที่แล้วพยายามจะสกัดกันไม่ให้ทัวร์จีนที่เป็นถูกๆเข้ามาเพราะว่าเขาเองอาจจะมีร้านค้าเข้าในบ้านเรามีโรงแรมเป็นเครือข่ายเป็นวัตจักรทั้งหมดของเขาเองเนี่ยแต่ผมอาจจะให้มุมคิดอย่างนี้ว่าถ้าเราสามารถเก็บภาษีร้านค้าเหล่านั้นโรงแรมเหล่านั้นจ่ายภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะครับทำดำเนินธุ ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างผมโอเคในแง่นั้น <c oughs> คือผมอยากให้ไทยแข่งขันกับเขาได้ผมพูดนี้เพราะอะไรดูยอย่างประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเยอะมากทั่วโลกอย่างอังกฤษลอนดอนหรือฝรั่งเศสปารีสนักท่องเที่ยว9 0กว่าล้านคนเวลาเราไปท่องเที่ยวลอนดอนหรือปารีสเราเอาเงินไปพักในโรงแรมไปซื้อขายร้านค้าของ ไปช้อปปิ้งแฮร์รอดสมมติแฮร์รอดเจ้าของคือใครก็เป็นคนกลุ่มอากาตาแต่ก่อนเคยเป็นของอัลฟฟเยตแฟมิลี่ใช่ไหมครับครอบครัวโดดดี้อัลฟฟเยตตอนนี้อียิปต์ก็ขายให้กับกาตาเพราะฉะนั้นก็คือไม่ใช่ของคนอังกฤษเองก็ไม่ใช่คนอังกฤษเองหรอกครับแล้วก็มีคนอาหรับคนแครไปเที่ยวผมไม่อยากให้คนไทยมามาต่อต้านนักท่องเที่ยวจีนในมุมนี้แต่ต้องเมัวร์ว่าถูกต้องตามกฎหมายจ่ายภาษีทําทุกอย่างถูกต้องอย่างเงี้ยรัฐก็จะได้ประชาชนคนไทยก็ได้ด้วยวินวินผมเติมเืินคิดครึ่งนาที ที่คุณรีนพูดนะเห็นด้วยเติมนิดเดียวว่ามักคุเทศสําคัญอจะ<ช>ตรงเนี้ยผมยอมไม่ได้ที่จะให้จีนเป็นมักคุเทศเองคือเป็นคนนำเที่ยวเป็นคนอธิบายเป็นไกด์เขาจะไม่มีวันรู้จากวัฒนธรรมของคนไทยหรือเข้าใจคนไทยดีเท่ากับคนไทย ผมยังอยากจะสงวนตรงนี้ไว้ให้เป็นมัคุเทศเป็นอาชีพสงวนเป็นอาชีพสงวนที่มีความรู้เรื่องประเทศไทยแล้วมีคุณค่าด้วยนะคะมันคือคนไทยีเป็นไยแล้วถ้าจีนเขามายอมเรียนรู้แล้วมาสอบผ่านอาจารย์ถ้าสอบได้ใบมัคุเทศอาจารย์จะยอมไหมคเกือบจะยอมนะแต่คุณอย่าลืมว่าผมมองว่ามัคุเทศคือตัวแทนของประเทศครับเวลาผมผมเคยไปอีห่านเนี่ยคนที่ผมจะเจอชาวอีหลานมากที่สุดคือคนนั้นครับผมจะรู้ผมจะค่อยค่อยคุยเขาจะแคะจะ เรียนรู้อะไรจากเขาเขาพาผมไปกินอะไรผมก็ได้กินอย่างนั้นเขาพาไปเจอใครผมก็ได้เจออย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมเลยยังอยากที่จะให้อันนี้เนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ไม่ใช่เป็นกศักดแต่ว่าเป็นคนไทยนะค,คนไทยที่มีความรู้เพราะอันนั้นคือตัวแทนของประเทศในความเห็นของผม